จุงกะแดนเซตอยู่มาพี่น้องพ้องปายกินตำส้มสูตรระยองกันมาสุดละว้าวว้าวอูมามิสูตรนี้ใส่ถั่วตัดใส่กะปิรสชาติก็จะออกหวานหวานเปรี้ยวๆขมขมขมเปลือกมะนาวสุดได้ไม่มีผักผักน้อยไปเลยไก่ทอดงานบุญอมตะวัดมะเขือวัดกรอบกว่าสารพิษน้ำกับน้ำลงไปเปลือกมันเลยออกรสขมขื่นแตงก็เอามาจากวัดมะละกอก็มาจากวัดก็ปีกซื้อเองถั่วตัดซื้อเองมันอร่อยสุดใส่พริก5เม็ดอร่อยที่แตกที่แตกอ
กินน้ำส้มตอนเย็นมันยาระบายอยู่ดีเลยพรุ่งนี้ผงปลุดผงปลุดรสชาติดีเสียดายขมเปลือกมะนาวนิดนึงไก่ทอดตะเช้าเล่นเหนียวละเรียกไปอุ่นสุดอูมามิช่วยกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube แดนเซ็ตอยู่ช่วยเป็นกำลังใจด้วยนะครับบาย